ชื่อก่อนละกันนะครับชื่อเดชนะนะครับแล้วก็เป็นคนชอบทานแล้วก็วันนี้ก็มาแชร์ในฐานะคนที่ชอบทานไอศกรีมแล้วกันนะครับทุกคนก็คงทุกคนก็ชอบทานไอศกรีมอยู่แล้วนี่แล้วตอนทำสไลด์ก็เลยไปหาหลักฐานมาว่าเออค้นๆดูปรากฏว่ารูปกินไอศกรีมของผมเยอะมากนะก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่แย่งกินกับลูกชายนะแล้วนี่พอลูกชายโตก็ยังกินอยู่ยังไม่เลิกกินไอศกรีมสมัยนี้มันก็จะมีเป็นดอกกุหลาบเป็นอะไรต่างๆนะแล้วก็มีซอฟต์เสิร์ฟมีใส่ถ้วยแล้วก็มีแบบตกแต่งก็ไปก็ทานไอศกรีมมาเรื่อยๆแล้วก็ไปช่วยสอนให้กับโครงการหลวงนะครับก็โครงการหลวงเขามีผลิตภัณฑ์เยอะมากแล้วก็เราก็ไปช่วยเขาว่าเอาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดผลิตภัณฑ์ที่มะเฟืองหรืออะไรเงี้ยที่เขามีเนี่ยจะทำเป็นแปรรูปเป็นไอศกรีมได้ไงบ้างจะได้สามารถที่จะเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือเขามีไม่มากไงเพราะฉะนั้นทำไอศกรีมมันไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ใช้เฉพาะในพื้นที่เวลาคนมาเยี่ยมเขาก็สามารถเสิร์ฟไอศกรีมได้ซึ่งจริงๆถ้าจับคู่โครงการหลวงกับสวทช.น่าจะดีนะให้เขามาเรียนด้วยจะได้หลายสูตรนะครับก็นี่ไปออกกำลังกายก็ยังกินไอติมนะกินทุกที่เพื่อนกินกาแฟเราก็กินไอติมนะอันนี้เป็นจะเห็นบ่อยเพราะว่าเป็นของมอชอเป็นร้านไอศกรีมของคณะเกษตรซึ่งเขาเอาผลิตภัณฑ์นมเกษตรของคณะเนี่ยเอามาทำเป็นไอศกรีมแล้วก็สองปีที่แล้วเขาลงทุนซื้อเครื่องเป็นล้านกว่าบาทเป็นซอฟต์เสิร์ฟตัวใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ลงทุนเดี๋ยวนี้เขาก็จะลงทุนเยอะแล้วก็ขายไม่แพงนะก็เราอยู่ในมหาลัยก็ทานข้าวเสร็จก็แวะกินไอติมของคณะเกษตรนะครับอันนี้ภาพตอนไปเรียนของภาพตอนไปเรียนของสวทช.จัดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็ไปเรียนเนี่ยได้หลายอย่างได้นอกจากได้ความรู้ก็ได้เพื่อนแล้วก็ได้เพื่อนร่วมธุรกิจไอศกรีมเพราะครึ่งนึงคือคนที่ทำไอติมอยู่แล้วมาเรียนอีกครึ่งนึงคือคนที่สนใจแล้วก็ได้เพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราจะแชร์3ส่วนด้วยกันอันที่หนึ่งเนี่ยอยากให้เห็นภาพของธุรกิจไอศกรีมว่าภาพในมุมมองของคนรับประทานนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจนั้นด้วยก็จะไม่ได้เป็น business จ๋าหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะความรักในธุรกิจมากกว่าอันที่สองก็จะเล่าตำนานของไอติมกดกริ่งสั้นๆนะครับมันมีความน่าสนใจอยู่นิดหน่อยส่วนที่สามเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นโอกาสทางธุรกิจมันมีธุรกิจไอศกรีมหลายๆส่วนที่ยังไม่มีคนทำดังนั้นถ้าคนที่สนใจในธุรกิจไอศกรีมเนี่ยอยากจะให้ลองพิจารณาดูว่าเออมันมีหลายอย่างที่ถ้าเกิดเราเกิดมีหัวใจก่อนนะมีหัวใจผู้ประกอบการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนบางส่วนมีเรื่องของโลเคชันมีเรื่องของเสน่ห์บางอย่างนี่มีหัวใจมีปัจจัยและยิ่งถ้ามีงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยหรือของแลบต่างๆเอามาผสมด้วยมันจะทำให้เราสามารถสตาร์ทธุรกิจได้ก็มี9รูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับโอกาสทางธุรกิจไอศกรีมมหาศาลผมก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนี้ก็เอาใหม่ๆมาให้ดูว่าอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขานำเสนอตัวเองแบบนี้นะครับอาร์ตน่ารักแล้วก็หัวใจของการนำเสนอตรงนี้ก็คือในเรื่องของการนำสามารถ deliver ได้ไอศกรีมที่ deliver ได้นะแล้วก็ทำเป็นกล่องเหมือนกล่องกระดาษ A4 เลยเปิดมาข้างในมีอยู่แค่นี้นะมีไอติมอยู่แค่นี้เองซึ่งก็จะเป็นไอศกรีมที่เน้นพรีเมียมเน้นช็อกโกแลตแหล่งช็อกโกแลตดีๆแล้วก็สามารถที่จะแพ็คนะใส่กล่องแล้วก็ดิลิเวอร์แล้วก็มีการเขียนการ์ดเล็กๆใส่ลงไปเน้นความโรแมนติกมันความโรแมนติกมันจะมากับไอศกรีมกับช็อกโกแลตเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเขาเอามาผสมกันนี่ก็เป็นอีกธุรกิจนี้ที่เพิ่งเกิดมาจริงๆเขาเกิดมานานแล้วแหละเขารับจ้างผลิตนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเขาเกิดเปิดร้านมันก็สักเซสก็เลยทำ delivery ขึ้นมาก็น่ารักดีนะครับถ้าเรามองในเชิงธุรกิจอย่างเราก็คือไอ้คอสมันไปอยู่ที่กล่องว่ากล่องแพ็กเกจจิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางกลุ่มลูกค้าเขาก็จะต้องการแบบนี้นะคนนี้ก็ทำเขาก็มี target customer พิเศษของเขานะนี่ก็เป็นความน่ารักไม่น่าเชื่อว่าธุรกิจไอศกรีมเนี่ยมีขนาดเกือบหมื่นล้านแล้วนะครับคาดว่าในปี63เนี่ย63 64น่าจะเป็นธุรกิจหมื่นล้านแล้วเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับปี60แล้วก็61นะ
เนี่ยมันมีเป็น350นะแล้วก็500แล้วก็650โอกาสธุรกิจมหาศาลนะครับในขณะที่ในตลาดพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็มีมูลค่าอยู่500นะครับแล้วก็ในตลาดทั่วๆไปก็จะมา850ล้านพันล้าน 8.5 นะครับซึ่งน่าสนใจว่ามันเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตของตลาดค่อนข้างดีอันนี้ฮากันดาสทำตัวเลขไว้เมื่อปีที่แล้วภาพของไอศกรีมเจเนอรัลคือแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องจับสักยี่ห้อหนึ่งถ้าจับทุกยี่ห้อมาก็จะเยอะไปหมดจับมาเอายี่ห้อที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเช่นแมคโดนัลด์เนี่ยแมคโดนัลด์ที่เรารู้จักคือซอฟต์เสิร์ฟแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการทำให้มันแตกต่างเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็ใส่เข้าใจว่าน่าจะเป็นมันม่วงนะครับใส่มันม่วงเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นใบเตยนะครับซึ่ง เขาก็ปล่อยมาเมื่อเดือนไม่กี่วันนี้เองนะแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์ก็เขาก็จะมีรสชาติที่เป็นท้องพื้นถิ่นออกมาขายใบเตยเนี่ยคุณแม่ทำเมื่อปี1975 40เท่าไหร่ละ40กว่าปีแล้วนะฮะ40 50ปีก็40ปีเพราะว่าตอนที่คุณแม่เริ่มทำก็มีใบเตยกับรวมมิตรมีอยู่2รสก็คือใช้เอาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาทำบ้านเรามาเลเซียสิงคโปร์ก็จะมีใบเตยนะครับก็แมคโดนัลด์ก็จับมาเล่นมีลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่มีลอดช่องเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมแมคโดนัลด์เล่นก็จะมีการหยิบเอาสินค้าพื้นถิ่นมาเล่นท็อปอยู่บนไอศกรีมเบสธรรมดาน่าสนใจแล้วก็ชาไทยนะครับคำว่าไทยก็ไปทั่วแล้วนะฮะชาไทยแล้วก็กรีนทีนะครับชาไทยแล้วก็ชาญี่ปุ่นเฮอร์ชี่ทำไอศกรีมเอาแมคโดนัลด์เอาไอศกรีมเอาช็อกโกแลตเฮอร์ชี่มาทำเป็นไอศกรีมนะครับก็คือทำให้แบรนด์มันทำให้มันดูแบบเป็นโคแบรนด์แล้วทำให้ต่างมารวมกันแล้วก็แข็งแรงขึ้นตัวเบนแอนเจอรี่ก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเขาก็มีเป็นแบรนด์ที่สร้างเรื่องราวก็คือใช้สนใจแหล่งผลิตเอาใจแหล่งผลิตแล้วก็ดูแลไม่เอาเปรียบคนผลิตนมไม่เอาเปรียบคนผลิตช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีสตอรี่ในทุกวัตถุดิบแล้วก็ใส่ใจในวัตถุดิบเพื่อให้ออกมาเป็นไอศกรีมนี่เป็นเจอรี่ทาบโลนนี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มช็อกโกแลตที่ในที่สุดแล้วกลายมาเป็นไอศกรีมนะครับจั่วหัวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็คือบอกว่าไอศกรีมเวอร์ชันอิสบอนนะครับก็คือทาบโลนไอศกรีมเวอร์ชันอิสบอนมันเกิดขึ้นมาได้ปุ๊บตลาดก็รู้จักเลยอ่ะแล้วก็คือไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยเกล็ดน้ำผึ้งที่อร่อยมากมีอายุมากกว่า100ปีนะครับก็วันที่เป็นไอศกรีมเขาก็ได้รับการต้อนรับจากตลาดอย่างดีทั้งสองทั้งช็อกโกแลตขาวนะครับช็อกโกแลตดำแล้วก็ออริโอนี่ก็มาเป็นไอศกรีมทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นมาจากเบสเดิมก็คือไอศกรีมนมแล้วก็เติมลงไปเติมช็อกโกแลตเติมใบเตยเติมรสช่องเติมอะไรต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับตลาดว่าเขาอยากจะได้เห็นอะไรแล้วเราก็ผู้ผลิตก็ผลิตสินค้าตัวนั้นออกมานะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่มาใหม่ก็คือกลุ่มวีแกนที่เขาก็ยังต้องทานไอศกรีมอยู่นะครับก็มีผู้ผลิตไอศกรีมที่ทำเอาใจกลุ่มนี้ซึ่งก็ทำให้คนที่ไม่ใช่วีแกนก็ทานได้คนที่เป็นวีแกนก็ยิ่งแฮปปี้นะครับถ้าเมื่อกี้เป็นไอศกรีมทั่วไปถ้าเรามาดูพรีเมียมเขาก็จะทำไอศกรีมที่ถ้าฮากันดาสให้เรารู้จักอยู่แล้วก็เป็นเบสไอศกรีมทั่วไปใช่ไหมมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตมีวานิลามีอะไรอ่ะช็อกโกแลตชิพมีอะไรเงี้ยทีนี้พอไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ธรรมดานะครับเขาก็จะมีรสน้ำตาลญี่ปุ่นนะครับซอยบีนกับน้ำตาลญี่ปุ่นซึ่งอันนี้อร่อยมากอันนี้เซเว่นเอามาขายละลองดูนะมันก็ถ้วยเดียวไม่พออ่ะถ้าได้ซื้อถ้วยหนึ่งในถ
้วยที่2ก็จะตามมานี่อร่อยนะครับตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันจะไปได้เหรอนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวอลนัทนะครับกับซอสไม่แน่ใจว่าซอสอะไรเพราะว่าเข้าไปอ่านยังไม่เคยทานตัวนี้ลองเข้าไปอ่านดูก็บางคนเขียนบอกว่าเป็นซอยซอสผมก็มันต้องเป็นซอยซอสไม่ใช่สายเค็มแล้วไม่ใช่เป็นสายหวานนะนี่น่าสนใจตัวนี้ฮาร์เกนดัสก็ทำช็อกมินต์ช็อกอันนี้ก็คือเป็นเขาก็จะแต่งจากเบสเดิมไปเรื่อยๆนะครับเป็นคอฟฟี่วานิลาแล้วก็มีอันนี้ที่แปลกก็คือฟักทองนะครับซึ่งอยู่เฉยๆก็ไม่อยากกินอยู่แล้วว่าฟักทองนี่เอาใส่ในไอศกรีมอันนี้อยากลองน่าลองมากนอกจากผลไม้หรือพืชพื้นถิ่นแล้วก็ยังจะมีไม่รู้จะเรียกซากุระว่าเป็นผลไม้ก็ไม่ได้พืชเป็นพืชแล้วกันนะเป็นดอกไม้ประดับเหรอหรือว่าเป็นไม้ผลไม่ใช่ไม้ผลเป็นอะไรเอามาทำไอศกรีมคนญี่ปุ่นเอามาทำขนมแล้วนอกอย่างนั้นก็นำมาทำไอศกรีมซากุระนะครับซึ่งก็หวือหวาอยู่ได้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีดอกกุหลาบนะมีดอก2อันกุหลาบเนี่ยก็นอกจากเอามาทำน้ำหอมแล้วก็ยังมาทำขนมหลายเจ้ามาทำขนมน่าสนใจอันนี้จะให้เห็นถึงความหวือหวาของฮาร์เกนดัสในญี่ปุ่นนี่เป็นผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากนะตัวนี้น่าจะอร่อยนะครับซึ่งปกติสตรอเบอรี่จะอยู่แยกกันสตรอเบอรี่จะไปเจอกับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่จะไปเจอกับชีสเค้กสตรอเบอรี่จะไปเจอกับถั่วอันนี้คือไปในทิศทางของเขาวันนี้เขาเอาสตรอเบอรี่กับถั่วแดงญี่ปุ่นมาเจอกันซึ่งน่าลองมากนี่ยังไม่เคยลองนะครับเนี่ยก็จะมีการเอาสินค้าพื้นเอาพืชพื้นถิ่นเนี่ยมาแล้วก็จับคู่นะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นไอศกรีมต่างๆไม่ว่าพรีเมียมหรือไอศกรีมทั่วไปแมคโดนัลด์หรือพรีเมียมก็ล้วนแต่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตไอศกรีมออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นถั่วดำเป็นอะไรงาดำนะนึกถึงแม่ห้องสอนก่อนเลยตอนที่ผมทำออกงาดำเนี่ยก็ซื้อจากแม่ห้องสอนด้วยความที่ไปช่วยผู้ประกอบการแม่ห้องสอนแหละก็เป็นแรงบันดาลใจเราก็เอางาดำมาทำก็ตอบรับดีมากนะครับจริงๆไอติมงาดำเนี่ยเราทำขึ้นมาที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเอาไว้กะจะเอาใจผู้สูงอายุพอเอาเข้าจริงๆคนที่หยิบกลายเป็นเด็กก็แปลกใจอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะผู้สูงอายุก็หยิบแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะมากินไอติมงาดำนะฮะเบสเป็นเบสกะทิอันนี้เป็นสวีทโปเตโต้มีคำว่าพายตรงนี้ด้วยนั้นก็ในภาพรวมของไอศกรีมแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาพของอุตสาหกรรมก็จะมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นอันนี้ตอนที่1สรุปก็คือภาพตลาดเติบโตแล้วก็บนความเติบโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมันเติบโตมันมีความแปลกใหม่มันมีการเคลื่อนของนวัตกรรมทางด้านการจับผสมนะครับผสมผสานระหว่างอะไรบ้างดัดแปลงจากรสชาติดัดแปลงจากความเป็นขนมพื้นถิ่นผลไม้และพืชพื้นถิ่นและสมัยนิยมมันจะมีอยู่4ปัจจัยที่เราสามารถที่จะเอามาทำไอศกรีมรสชาติต่างๆได้ทั้งยี่ห้อเล็กยี่ห้อใหญ่ไอศกรีมพื้นบ้านไอศกรีมโฮมเมดจับปัจจัยประมาณ 3-4 ข้อนี้แหละเอามาดัดแปลงเพื่อให้เกิดไอศกรีมอย่างเช่นจากรสชาติมาตรฐานเนี่ยตอนนี้นิยมมากก็คือเอาแบรนด์ดังของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ในตลาดที่ผมขายดีมากก็คือ Horlicks นะฮะHorlicks นี่มันคือบาเล่มอลที่สมัย40ปีที่แล้วมันไม่มีแต่โอวัลตินไม่มีไมโลแล้วก็ Horlicks ยังอยู่แล้ววันหนึ่งไมโลเกิด Horlicks ก็หายไปแต่ Horlicks ยังขายทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยนะผมก็เลยต้องไปซื้อจากมาเลเซียตอนหลังรู้ว่ากิมหยงที่หาดใหญ่เขาเอามาขายก็เลยใช้วิธีซื้อจากตลาดกิมหยงแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็หาซื้อได้ก็เอามาทำฮอลิกนะครับฮอลิกขายดีมาก M&M เคยทำแล้วนะครับแล้วก็คิดแคทก็ทำเล่นๆแต่ว่าตัวที่ทำแล้วยั่งยืนก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีการเอารสชาติมาตรฐานมาต่อเติมถ้าเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วก็มีทับโบโลนมีคิดแคทก็คือเอาของที่มีอยู่แล้วมาต่อเติมอยู่บนวานิลาอันที่สองก็คือจากขนมพื้นถิ่นเนี่ยมีลอดช่องใบเตยเนี่ยเป็นใบเตยนี่เป็นขนมพื้นถิ่นลอดช่องเป็นขนมพื้นถิ่นนะครับแล้วก็เป็นตัวแจ้งเกิดของไอศกรีมกดกลิ่นด้วยก็คือต
ตอนคุณแม่ทำก็ทำอยู่2อันนี้รสช่องใบเตยที่เหลือก็จะเป็นวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มาตรฐานงาดำถั่วแดงถั่วดำน้ำตาลแดงเนี่ยน่าสนใจนะฮะซากุระผมเติมถั่วตัดเข้าไปเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไม่มีใครทำไอติมถั่วตัดมีแต่คนเอาถั่วตัดมาประกอบบนรอบๆไอศกรีมเอามาโรยเป็นท็อปปิ้งแต่ว่าไอศกรีมถั่วตัดยังไม่มีถั่วตัดมีคุณสมบัติก็คือแบะแซกับถั่วมันจะมีความกรุบกรุบในไอศกรีมก็สามารถที่จะมาเอามาเป็นเสน่ห์มันได้นะครับสายพืชผลไม้เนี่ยตอนนี้ที่ขายดีในบ้านเราสำหรับกลุ่มลูกค้าคนจีนเนี่ยก็คือทุเรียนมะพร้าวมะม่วง3ตัวเวลาคนจีนทัวร์มาก็หมดตู้ตลอดนะเพราะว่าเขาก็จะทานอยู่3ตัวเนี่ยผลไม้พื้นถิ่นทำไอศกรีมได้หมดนะครับลูกชิดลูกตาลเนี่ยมีอยู่แล้วในรวมมิตรขนุนพวกนี้มันคือฐานรวมมิตรแหละนะครับเนี่ยฐานของที่อยู่ในรวมมิตรที่เราทานมันม่วงนี่มาทีหลังเผือกเนี่ยเป็นรสชาติที่สมัยอันนี้เกิดขึ้น20กว่าปีละอาจารย์ฝรั่งในมอนี่แหละไปทานที่ร้านแล้วก็หัวเราะว่าใครเขาเอาทำเผือกเอาเผือกมาทำไอศกรีมคือในหัวของฝรั่งก็คือวานิลาช็อกโกแลตใช่ไหมสตรอเบอรี่ก็หัวเราะว่าใครเอาเผือกมาทำไอศกรีมแล้วก็เผือกมันคือมันในสมองเขามันคือโพเตโต้แล้วเขาก็หัวเราะว่าโมเตโต้มันคือมันมันคืออาหารนะมันคือข้าวเอามาทำไอศกรีมได้ยังไงมันคืออยู่ในเมนดิชนะไม่ใช่ของหวานมันก็หัวเราะแล้วก็เอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยก็เยาะเย้ยนิดหน่อยในเชิงแบบไม่ใช่เยาะเย้ยแบบไม่ดีนะแบบสนุกของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเผือกมันเป็นอาหารเธอไม่รู้เหรอเอามาทำของหวานได้ยังไงแล้วพอเขาก็เลยตักมาชิมนะเขากินไปคนเดียวตอนนั้นนะครึ่งกิโลแล้วก็กลับมากินตลอดเวลาเพราะว่ามันอร่อยมากไม่เขาบอกว่าไม่เคยกินไอติมอร่อยขนาดนี้แล้วก็เลิกกินวานิลาช็อกโกแลตแล้วที่เขากินประจำก็มากินเผือกเพราะฉะนั้นเผือกเนี่ยถ้าใครได้ทานเป็นไอศกรีมแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันลงตัวมากโดยความมี texture ของมันมีความหอมและมีความสีก็สวยนะครับแล้วก็กลิ่นทุกอย่างมันได้หมดนะความยากของการทำเผือกคือการเติมความหวานที่เหมาะสมในการเติมความหวานที่เหมาะสมในไอศกรีมเผือกคือการมันไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปตรงๆตอนที่ผสมมันคือการทำเผือกให้หวานก็คือทำใช้กลยุทธ์ของขนมพื้นถิ่นก็คือเอาเผือกไปเชื่อมเอาเผือกไปทำเป็นเผือกกวนก่อนแล้วถึงวกกลับมาเป็นไอศกรีมถ้าเอาเผือกตรงๆทำไปเลยเนี่ยมันจะไม่ลงตัวด้วยความการแต่งรสก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคของการเลือกว่าจะทำไอศกรีมรสอะไรแล้วก็อันต่อมาก็คือสมัยนิยมก็คือยุคชาเขียววันนี้ยังเป็นยุคชาเขียวอยู่ไหมยังได้อยู่นะยังพอได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นชาเขียวต้องท็อปปิ้งด้วยชามุกมั้งเอาเม็ดโรยเข้าไปข้างหน้าก็สมัยนิยมยังได้อยู่นะครับชาไทยก็มาแรงนะชาไทยมาแรงน้ำผึ้งนะครับรสน้ำผึ้งก็มีละแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับรสนมเปรี้ยวก็มาแรงนมเปรี้ยวแล้วก็เราก็เอาเยลลี่ของนมเปรี้ยวที่มาจากเกาหลีวางข้างหน้ามันก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจตรงนี้อยากจะให้เห็นว่าการทำไอศกรีมอ่ะมันมีวิธีการมีเครื่องมือในการสร้างสรรค์มากนะครับมันเหมือนงานศิลปะงานวาดภาพอ่ะมันจะใช้สีน้ำสีน้ำมันใช้ดินสอนะครับแล้วก็เลือกแคนวาสได้แล้วก็เลือกที่จะวาดภาพแนวต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นงานอาร์ตทั้งหมดเนี่ยมันก็งานอาร์ตแต่ละงานมันก็จะมีลูกค้าของมันอย่างเช่นผมไม่เสพงานไม่ใช่ไม่เสพไม่เป็นก็คืองานที่เป็นดูภาพเขาเรียกอะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะภาพแนวเขาเรียก abstract ใช่ไหมดูแล้วต้องตีความอะไรเงี้ยมัน customer จะไม่ใช่ผมละลูกค้าจะไม่ใช่ผมแต่เขาก็มีลูกค้าของเขาเพราะฉะนั้นทุก product ทุกผลิตภัณฑ์จะมีลูกค้าของตัวเองการทำไอศกรีมก็เหมือนกันนะครับในทุกธุรกิจก็จะมีแบบความเหมือนก็คือว่าในทุกธุรกิจเรามีลูกค้าของเราเองเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครแล้วก็ถึงจะมาดีไซน์ว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการที่จะผนวกรสชาติไอศกรีมขึ้นมาได้แล้วต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดเนี่ยเราสร้างทำเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้าความสุขของลูกค้าของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันนะครับมีความสุขที่
ได้อร่อยเนี่ยแน่นอนละมีความสุขที่ได้สดชื่นคนที่มาทานไอศกรีมมีความสุขที่ได้สดชื่นมีความสุขที่ได้ความแปลกนะหรือว่ามีความสุขที่ได้ลึกถึงความหลังอย่างเช่นคนที่มาทานไอศกรีมฮอลลิกเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยทานฮอลลิกแล้วก็มาได้ทานอีกครั้งหนึ่งหรือว่าความแปลกของไอศกรีมซึ่งไม่เคยทานไอศกรีมเผือกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่าทันสมัยที่ได้ทานไอศกรีมตัวนี้อย่างเช่นผมจะมีความรู้สึกทันสมัยที่ได้กินฮากันดัสตัวใหม่นะเวลาไปที่ไหนก็จะต้องลองตัวใหม่ของเขานะครับมีความสุขที่ได้ปังได้ใช่เลยแบบอันนี้อธิบายไม่ได้แต่ว่ามันเฮ้ยนี่แหละใช่ละนะครับอันนี้เป็นทางเลือกในการทำธุรกิจไอศกรีมที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะเลือกแล้วก็เอามามองหาว่าลูกค้าเราคือใครอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจของผมเองเนี่ยลูกค้าของเราก็คือคนเชียงใหม่เราคิดอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อให้คนเชียงใหม่ได้มีไอศกรีมทานเพราะสมัยนั้นแม่คิดอย่างนั้นจริงๆสมัยนั้นมีศาลาโฟโมสนะจำได้ไหมนั่นนะสมัยนั้นเป็นศาลาโฟโมสจำได้ไหมถ้าเป็นกรุงเทพก็มีศาลาโฟโมสที่เพลินจิตที่ฟู้ดแลนด์เพลินจิตนะวันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตตรงนั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็อยู่ที่แถวช้างคลานนะก็เป็นศาลาโฟโมสแล้วแม่ก็เปิดร้านไอศกรีมขึ้นมาคนก็ไม่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานไอศกรีมมีอีกเจ้าหนึ่งชื่อเชียงใหม่ไอศกรีมอร่อยมากอันนั้นเป็นเจ้าที่อร่อยจริงๆก็มีสองเจ้าแล้วก็แม่ก็เปิดร้านไอศกรีมขึ้นมาก็เป็นร้านที่เซลฟ์เซอร์วิสแม่บอกว่าจะทำเซลฟ์เซอร์วิสคนก็งงว่าเธอไม่บริการเลยเหรอให้ลูกค้ามาหยิบมาที่เหมือนเราไปทานต้องตักจ่ายตังค์แล้วเดินถือไปนั่งเองนะก็เป็นรูปแบบใหม่นะหัวใจของนี่คือโอกาสนะถ้ามองเมื่อกี้มองขนาดของตลาดแล้วก็มองโอกาสว่าโอ้โหเนี่ยแค่เรามองปัจจัยเหล่านี้แล้วเราแมทชิ่งดีๆปุ๊บให้เข้ากับลูกค้าเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจนี้ได้แล้วนะครับส่วนที่สองขอเล่าตำนานสั้นๆนะครับว่าจริงๆมันความน่าสนใจมันอยู่ตรงตอนเกิดเนี่ยแม่ทำเองในครอบครัวนะครับก็คือแม่ทำงานประจำแล้วก็งานประจำก็แม่บอกว่าโอ้มันเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เลยด้วยความที่ตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเหลือก่อนมีเวลาเหลือก็ไปเรียนทำเค้กนะทำขนมแล้วก็เลยมีความรู้ทางด้านนั้นอยู่บ้างก็กลับมาก็ลองทำขนมกันเองก่อนแล้วก็ทำไอศกรีมไปด้วยนะทำไปทำมาก็ให้ญาติชิมญาติก็บอกว่าขอซื้อนะก็เลยเอาใส่ถุงให้เอากลับไปตอนหลังก็กลับมาบอกว่าเอ้ยขอซื้อจริงๆจะเอาไปเลี้ยงลูกน้องอ่ะคราวนี้เริ่มคิดตังค์นะครับก็เริ่มคิดตังค์ก็มีคนมาสั่งละแล้วก็ทำขนมก่อนคนสั่งขนมทำไอศกรีมคนสั่งไอศกรีมแล้วก็บรรจุถุงละครึ่งกิโล15บาทครึ่งกิโลวันนี้ถ้วยแค่นี้30บาทดูซิสมัยน้ำมันลิตรละ400อ่ะเอ้ย4บาทสมัยนั้นนะวันนี้น้ำมันลิตรละเท่าไหร่เกือบ30บาทละเพราะฉะนั้นขนาดครึ่งกิโลแล้วก็ขายที่บ้านนะครับซึ่งอันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อปี1975เริ่มทำในครอบครัวนะแล้วก็ขายที่บ้านนะใส่ตู้น้ำแข็งไว้ขายที่บ้านแล้วก็เปิดร้านเมื่อปี81ถึง88นะครับเปิดร้านเปิดร้านต่อมาแม่ก็เลิกทำแล้วก็ยกธุรกิจมาให้รุ่นที่สองคือรุ่นผมนะครับพอมารุ่นผมปุ๊บก็ผมก็อยู่กับร้านสักแป๊บหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากเราก็มีงานประจำอยู่แล้วนะแล้วก็เลยปิดร้านนะปิดร้านแล้วก็เอาเข้าโมเดิร์นเทรดนะเข้าโมเดิร์นเทรดนี่ก็เนี่ยเข้าหมดนะครับโอชองคาฟูสมัยนั้นนะแมคโครปั๊มซีเล็กลิมปิงจิฟฟี่เข้าหมดเลยต้องทำบาร์โค้ดต้องอย.ต้องโอ้สารพัดอย่างเลยถึงจะเข้าโมเดิร์นเทรดได้ก็ได้เรียนรู้แต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเฮ้ยลูกค้าเราจะเราจะไม่ได้เจอกับลูกค้าเลยแล้วก็เขาก็จะเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมในเรื่องของการจ่ายเช็คการดึงเงินการอะไรเพราะว่าเราซื้อสดหมดอะใบตรงใบเตยนี่เราต้องซื้อสดแล้วก็ไป
ดึงโดนดึงเงินก็เลยบอกว่าเอ๊ะเข้าไปสักพักหนึ่ง3ปีไม่ไหวไม่คุ้มเลิกดีกว่าเอามาวางขายที่หน้าบ้านโดยที่ขายส่งอย่างเดียวนะนี่คือขายส่งขายส่งก็กะจะขายส่งอย่างเดียวไม่อยากทำขายปลีกมันเหนื่อยนะครับขายปลีกก็เลยขายส่งแบบนี้แล้วก็มาขายส่งแบบนี้คือมีป้อมเล็กๆที่หน้าบ้านแล้วร้านอาหารเขาก็จะโทรมาบอกว่าขอ40ถ้วยแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็มัดไว้ที่หน้าบ้านเวลามาเขาก็จะหมดกดกริ่งบอกมาละเราก็มาเอาหยิบที่เราเตรียมไว้ให้มาจากเจ้าไหนเราก็ส่งให้ทีนี้มันจังหวะเนี่ยช่วงแรกๆก็โอเคหรอกนะครับพอสักพักนึงนิมมานมันเกิดบูมอ่ะคนมันเดินเยอะขึ้นคนก็มามองว่าเฮ้ยทำอะไรกันเหรออ่ะไอติมเหรอขอซื้อบ้างเราก็บอกไม่ใช่ขายส่งเขาบอกว่าขอชิมหน่อยอ่ะขายส่งขายปลีกก็ได้เด็กก็เลยหยิบไอติมถ้วยหนึ่งเนี่ยถ้วยละตอนนั้นถ้วยละ15บาทขายให้ลูกค้าในราคาส่งขายปลีกในราคาส่งทุกวันนี้เลยเป็นผิดทฤษฎีมากๆก็คือปลีกกับส่งราคาเดียวกันยังไม่เปลี่ยนเลยปลีกขายเท่าไหร่ส่งก็ขายราคานั้นนะครับก็ขายส่งหน้าบ้านจนกระทั่งขายส่งก็ยังขายส่งอยู่แต่ลูกค้าปลีกมาเยอะมาลุมอยู่ที่หน้าบ้านเนี้ยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกค้ามาเยอะอย่างนี้เราก็บอกว่าลูกค้ามาซื้อปลีกแม่ก็แม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ควรปล่อยให้ลูกค้าอยู่หน้าบ้านแต่เราก็ธรรมดานะเราก็เป็นลูกก็ไม่ค่อยฟังแม่อยู่แล้วก็บอกไม่แม่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแม่ก็มองได้แต่มองเพราะแม่เขายกมาให้เราละก็ได้แต่มองอย่างเดียวแล้วมันจังหวะที่พี่รายการรถเมย์รายการตลาดสดสนามเป้ามานะครับโอ้โหเท่านั้นแหละพอลูกค้าก็มาคราวนี้เขาก็จะเหมารถมาเลยเหมารถมาจากทางเหนือทางจอมทองทางสันปะตองดอยสะเก็ดเหมารถมาเพราะว่าดูดเป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาดสดสนามเป้าเขาก็จะมาทานไอศกรีมตามที่ตลาดสดแนะนำเนี่ยตอนหลังตลาดสดเขาถึงบอกไงบอกว่าไม่ต้องรีบไปนะคะไม่ต้องรีบไปเขารับไม่ไหวหรอกเนี่ยตอนหลังเขาเลยมีคำนี้ออกเวลาเขามีรายการก็มันก็เลยทำให้ไอ้ตรงนี้เรามั่นใจว่าเฮ้ยไม่ไหวละลูกค้าปลีกมาเยอะขึ้นแล้วก็มาเจอช็อตที่3เนี่ยออนไลน์ก็คือพอมาปี2007เนี่ยมันเกิดออนไลน์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือเริ่มมี Facebook เริ่มมี LINE เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นโซเชียลมีเดียเกิดเท่านั้นแหละคนเช็คอินพอคนเช็คอินจากที่เราเคยได้ลูกค้าเชียงใหม่ก็จะกลายเป็นลูกค้าต่างถิ่นลูกค้ากรุงเทพลูกค้านักท่องเที่ยวใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะต้องมาเช็คอินมาเช็คอินไม่กินก็มีนะก็คือเขาไม่ชอบกินไอติมก็มาเช็คอินอย่างเดียวก็มีแต่ขอให้ได้เช็คอินมากินก็มีมากินด้วยถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยก็มีนะครับก็ทำให้มันกลายเป็นลูกค้าปลีกแบบ 100% ละแม่ก็เลยบอกว่ากดกริ่งหน้าบ้านคงไม่ไหวแล้วลูกมันริมถนนนะลูกค้ารถวิ่งไปวิ่งมาเฉียวไปเฉียวมาก็เลยย้ายมาไว้ในบ้านนะครับย้ายจากตรงนี้มาไว้ในบ้านนะครับพอย้ายเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งแม่บอกว่าอย่างนี้มันงามกว่าอย่าให้ลูกค้ายืนทานไอศกรีมทีนี้เราก็ภรรยาผมเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาตู้ตั้งไว้เอากล่องเงินตั้งไว้ลูกค้ามาถึงก็หยิบเองจ่ายเงินเองทอนเงินเองนั่งกินเองเก็บเองแล้วก็ไปบอกได้เหรอเธอได้สิก็เลยลองนะครับก็ลองมาถึงปีเนี้ยจากปีนี่ก็2ปีนะครับก็ไม่มีปัญหาลูกค้าก็มีปัญหาเหมือนกันมีขี้ยาจากต่างจังหวัดมาแล้วก็มาขโมยตังอะไรเงี้ยแล้วก็มีจิกตังบ้าง2ลายที่เป็นทางการนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจิกไปแล้วผมไม่ได้จิกหรอกลืมจ่ายแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอาตังค์มาคืนมาจ่ายบางคนก็จ่ายเกินวันรุ่งขึ้นก็มาเอาคืนเพราะไม่มีตังค์ทอนอะไรเงี้ยคนไทยพิสูจน์ได้เลยว่าคนไทยคนญี่ปุ่นคนฝรั่งคนจีนซื่อสัตย์ไม่ได้โกงไม่โกงเรามีเงินเหรียญบาทมีแบงค์20วางไว้อะแล้วก็มีตู้ก็หยอดตู้แล้วก็หยิบเงินทอนนะครับก็เงินไม่หายดังนั้นถือว่าเป็นช่องทางเป็นวิธีการชำระเงินที่เป็นไปได้ในประเทศไทยนะไม่ทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นด้วยที่ได้จ่ายเงินเองถอนเงินเองแล้วก็มีหลายครั้งที่เราเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นเขาเอาลูกมาสอนเรื่องของความซื่อสัตย์นะลูกหยอดเงินนะ
ลูกก็ไม่มีคนเห็นลูกก็รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยไม่มีกล้องนะครับก็อันนี้คือวิวัฒนาการของการขายนะจะเห็นว่าบนช่วงเวลา40กว่าปีเนี่ยมันมีวิวัฒนาการทั้งด้านรสชาติวิวัฒนาการของเทคนิคการขายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็วิวัฒนาการของ target customer ทุกอย่างมันพัฒนาการหมดถ้าพลิกกลับเข้าไปตำราสัก1นาทีก็คือตำราของธุรกิจขนาดเล็กของญี่ปุ่นน่ะเขาบอกเลยว่าที่มาของธุรกิจไม่เคยอยู่กับที่กำไรของธุรกิจย้ายที่เสมออันเนี้ยมันตรงกับสมัยนี้ก็คือคำว่า business model ของธุรกิจไม่เคยอยู่กับที่ถ้ามองว่าอันเนี้ยธุรกิจ business model เปลี่ยนตรงไหนบ้างอันเนี้ยเปลี่ยนเรื่อง channel ละจากบ้านมาเป็นร้านเปลี่ยนเรื่องรสชาติเนี่ยก็คือตัวฝั่งถ้าเป็นแคนวาสก็ตัวกล่องซ้ายสุดเนี่ยแคนวาสก็คือจะบอกว่าวิธีการผลิตของเราเปลี่ยนนะครับจากเครื่องธรรมดาเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นทรัพยากรเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือทางขวาสุดฝั่งคัสเตอร์เมอร์เปลี่ยน segmentation เปลี่ยนนะครับแล้วก็พอมีการสื่อสารตลาดแบบใหม่ขึ้นมาโดยโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมพอ channel ไอ้การสื่อสารเปลี่ยนปุ๊บคัสเตอร์เมอร์ segment เปลี่ยนจากท้องถิ่นกลายเป็นคนต่างชาติและคนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มาแล้วก็วิธีการชำระเงินก็เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นมันจะมี development ของมันในทุกๆสินค้าเราไม่ควรอยู่กับที่เราควรจะกล้าที่จะลองเล่นกับรสชาติใหม่ๆช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆวิธีการขายใหม่ๆและสื่อใหม่ๆมันก็จะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดอย่างยั่งยืนนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องไทม์ไลน์เนาะรสชาติก็จะมีเยอะมีอยู่ช่วงพีคๆมี30รสอ่ะนะตอนนี้มีอยู่23 24รสนะครับมีเบสนม9มีกะทิ11แล้วก็มีซอเบอยู่3นะครับที่ภูมิใจก็คือรสชาติทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ชาไทยชาเขียวโอวัลตินใบเตยโอริโอคุกกี้อะไรก็แล้วแต่เราทำก่อนทุกยี่ห้อหมดเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วแล้วก็อะไรมาเราก็ลองหมดนะครับลองแล้วไม่รอดเราก็ไม่ทำไม่ใช่ว่ารอดทุกตัวสินค้าตัวไหนไม่รอดอย่างเช่นทับบาโลนเนี่ยทำแล้วไม่รอดทับบาโลนทำยากมากนะครับทำแล้วไม่รอดเราก็เลิกตัวไหนทำแล้วดีเราก็ทำต่อดังนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการก็คือมีขาใหญ่มาก๊อปไม่ใช่มาก๊อปหรอกมาซื้อแต่ตอนโทรมาซื้อก็โหดมากเพื่อนอยู่บริษัทไอศกรีมใหญ่แห่งหนึ่งนะโทรมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ลูกน้องมาซื้อไอศกรีมแล้วก็มาซื้อทุกรถเลยรถละหนึ่งล่าไปให้นักชิมของบริษัทชิมแล้วหลังจากนั้น3เดือนเขาก็ออกทุกโอริโอคุกกี้ออกชาไทยออกตัวตรงกับที่เขาชอบนั่นแหละออกมาเลยหน้าตาเฉยเลยนะซึ่งเราถือว่าเป็นเกียรติผมอยากให้ผู้ประกอบการคิดว่าเวลาถูกก๊อปเนี่ยเป็นเกียรติแสดงว่าเจ๋งถ้าไม่ถูกก๊อปเนี่ยถือว่าเฮ้ยเรายังไม่เจ๋งพอสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปข้างหน้าต่ออีกไปข้างหน้าต่อก็คือทำรสชาติใหม่ๆทำช่องทางใหม่ๆทำวิธีการสื่อสารใหม่ๆหาลูกค้าเซกเมนต์ใหม่ๆอันนี้แหละคือวิธีที่จะไปข้างหน้าแล้วคนที่ตามเรามาเนี่ยถือว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับไอศกรีมโอวัลตินเนี่ยผมทำก่อนโอวัลตินทำอีกนะแล้วก็เขาก็ไม่ว่าอะไรผมก็ติดโลโก้โอวัลตินเลยเพราะมันคือโอวัลตินไอติมยาคูวันนี้ยังไม่มีผมทำก่อนยาคูผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีละนะครับตัวที่น่าสนใจแล้วก็คอยดูว่ามันจะมีในตลาดนะตอนนี้ผมกำลังจะออกนมเม็ดไอติมนมเม็ดเนี่ยก็คือเอาใช้เบสนมแทนที่จะใช้นมสดใช้เบสเป็นนมผงแทนก็คือเอานมผง 100% จากนิวซีแลนด์นะนมผงในประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศไทยเลยเป็นนมผงที่ถ้าเทียบมาตรฐานนมแล้วค่าไขมันไม่ถึงเพราะวัวเรามันไม่หนาวเนาะมันก็จะมีค่าไขมันในนมไม่ถึงใช่ไหมก็ต้องถ้าจะให้ถึงเขาก็จะต้องไปอิมพอร์ตนมที่ได้อะเอามาผสมเพื่อให้มันผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นโอเคนมในเมืองไทยก็เหมาะคนไทยแหละเพราะว่าไขมันมันไม่ได้แต่ถ้าจะให้ได้มาตรฐานมันต้องถึงเราก็จะไปซื้อนมผงอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยมาทำไอติมนมเม็ดเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อนมเม็ดจิรดามาตำแล้วก็โรยลงไปให้มันคันชี่ตอนปิดกล่องตอนคนแล้วก็ปิดกล่องมันก็จะกลายเป็นหอมนมแล้วก็มีคันชี่เป็นนมเม็ดจิรดาด้วยโหมันอร่อยมากนะครับแต่ถ้าทำปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีคนตามเราก็จะภาคภูมิใจอีกรอบนึงนะ
แล้วเราจะเลิกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตลาดมันเกิดแล้วเราก็ไปข้างหน้าต่อได้อันนี้คือรสชาติไอศกรีมมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วแต่ละรสชาติเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของของตัวเองคนกินส้มก็จะกินส้มอย่างเดียวนะครับชาก็จะกินชานี่แหละนะครับออริโอ้กล้วยก็จะกินแต่เนี้ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาที่เดิมนี่เป็นธรรมชาติของคนกินรูปนี้เอาของจากคนอื่นมาหมดนะครับก็มาถ่ายไว้อันนี้ก็คือนี่เล่าไปละนะครับก็พอเริ่มคนเริ่มมามากขึ้นก็ทำเมนูภาษาต่างชาติถ้าเกิดเมนูต่างชาติเข้ามาเขาก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับก็มีรายการมาเนี่ยมันก็ทำให้รายการมามันก็จะทำให้ตลาดมันโตขึ้นนะครับคนก็จะมาเช็คอินมียุคเช็คอินแล้วก็นะครับก็บางทีมาถ่ายรูปแล้วก็กลับก็มีนะครับไม่ได้กินอันนี้คือร้านเนี่ยมีอยู่โต๊ะเดียวนะครับลูกค้าก็มาซื้อแล้วก็หยิบเองแล้วก็สอนผมไปได้เครื่องที่เขาหมุนตัวหม้อไม่หมุนตัวใบพัดเพราะนั้นเด็กเราก็เอามาสอนเด็กได้ไม่อันตรายนะครับก็เปิดสอนคือสอนไอศกรีมให้เด็กเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสที่การอยากให้เด็กทำไอศกรีมเป็นแต่มันคือการสอนวิชาอะไรบ้างสอนวิชาสุขศึกษาก็คือให้เด็กล้างมือแล้วก็ให้เด็กทำกระบวนการให้สะอาดนะถ้ามองแบบฟู้ดโปรเซสก็คือเรื่องของการทำกระบวนการทั้งหมดให้สะอาดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็คืออธิบายว่าไอศกรีมมันแข็งได้ยังไงก็คือมันคือการถ่ายความเย็นจากหม้อเนี่ยหม้อนี้เราจะไปแช่แข็งก่อนใช่ไหมถ่ายความเย็นจากหม้อมาสู่น้ำนมในที่ปั่นอยู่แล้วก็เมื่อความเย็นจากตรงนี้หายไปความเย็นก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเลยทำให้ตัวนี้กลายเป็นไอศกรีมนี่คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์สอนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือให้เขาวัดช่างตวงเองนะครับเนี่ยให้เด็กวัดช่างตวงเองแล้วก็บวกสมมุติว่าทั้งหมดเนี่ยคือ1,000 cc เด็กก็จะต้องใส่นมไปกี่ cc แล้วก็บวกกันแล้วก็ต้องอยู่ใน1,000 cc อะไรเงี้ยก็เขาก็จะต้องเรียนวิชา3วิชาในการในแลบไอศกรีมนะมันก็ไม่ค่อยฟังผมเท่าไหร่หรอกอยากกินไอติมมากกว่าคำถามของเขาเมื่อไหร่จะแข็งสักทีนะก็นี่ก็ความน่ารักของเด็กแล้วเขาก็จะสนุกอีกทีตอนใส่ท็อปปิ้งเราก็จะระหว่างรอไอศกรีมแข็งเนี่ยเราก็จะแจกถ้วยให้เขาเราถามว่าบ้านเขามีคนกี่คนเขาบอกมี5คนมีคุณตาคุณยายมีพ่อมีแม่นะมีเขาเราก็ให้เขาเขียนชื่อที่ถ้วยเขาก็เอ๊ะทำไมต้องเขียนด้วยในเมื่อไอศกรีมมันเหมือนกันเราก็บอกว่าเอาล่ะถ้วยไหนของคุณตาเขาก็บอกถ้วยนี้ของคุณตาคุณตาชอบอะไรชอบช็อกโกแลตเขาก็หยิบท็อปปิ้งช็อกโกแลตให้คุณยายชอบอะไรคุณยายชอบสตรอเบอรี่ก็หยิบสตรอเบอรี่ให้เขาก็จะได้คัสตอมให้กับคนที่บ้านเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาน้ำแข็งแห้งน็อกไว้แล้วก็ให้เขาหิ้วกลับบ้านอันนี้ก็คือตอนจบนะครับก็อันนี้ไม่รู้ทำให้ใครนะคุกกี้ใส่ข้างหน้าเด็กก็จะมีความสุขที่ได้ทำไอศกรีมอันนี้ผู้ใหญ่นะครับสอนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะจริงจังนิดนึงก็จะเพื่อที่จะให้โครงการหลวงเอาไปผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่ได้นะครับไอศกรีมโฮมเมดคือทำกันภายในครอบครัวนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาตินะครับมีรสชาติใหม่ให้ชิมเสมอคือไม่มีใครอยากลูกค้าอยากเซอร์ไพรส์ตลอดแหละนะต้องเราก็พยายามคิดอย่างเช่นตอนนี้คิดนมเม็ดเราก็อาจถามลูกค้าก็มาถึงเอ้ยกะจะกินไอติมเผือกเอ้ยมีนมเม็ดด้วยเหรอเขาก็ไปชิมนมเม็ดสุดท้ายเขาก็กลับมากินเผือกอยู่ดีก็เราก็มาดูว่านมเม็ดมันติดตลาดไหมถ้าติดตลาดเราก็ไปต่อไม่ติดตลาดเราก็เก็บเข้าเมนูเก็บไว้ไม่ต้องผลิตนะนี่แล้วแต่สถานการณ์ทีนี้หัวใจอีกอันนึงก็คือของคำว่าโฮมเมดก็คือว่าไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่ใช้วัตถุกันเสียอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้แตกต่างจากไอศกรีมอุตสาหกรรมโฮมเมดชอบมีข้อคนทำธุรกิจชอบมีข้อแม้ว่าเนี่ยทำไปแล้วเดี๋ยวพอมันกลายเป็นพวกอุตสาหกรรมเอาไปทำเราก็เจ๊งไม่ใช่เลยครับพวกอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าทุกถ้วยเขาต้องเท่ากันหมดถูกป่ะเราผลิตไอศกรีมส้มนะไม่เคยเท่ากันสักครั้งเลยเพราะว่าส้มหน้าฝนจะเป็นส้มที่จืดใช่ป่ะจืดแล้วก็เปรี้ยวส้มหน้าแหลงที่ผ่านมาช่วงนี้ส้มก็จะอร่อยเพราะว่ามันจะหวานแล้วก็มีรสชาติคมเข้มแล้วเดี๋ยวพอฝนมาเดี๋ยวมันก็จืดอีกละทีนี้สิ่งที่โฮมเมดทำก็คือมายังไงไปอย่างนั้น
ลูกค้าที่ทานไอศกรีมส้มฤดูฝนก็จะบอกว่าเออทำไมมันเปรี้ยวจังก็ตามฤดูครับผมไม่ได้แต่งให้ผมไม่ได้แต่งกลิ่นมีที่มันเลวร้ายสุดๆก็แต่งมะนาวลงไปแต่ก็ไม่ใช่อาร์ติฟิเชียลนะครับไม่มีทางที่เราจะใส่ผงมะนาวหรือใส่สีลงไปนี่คือเสน่ห์ของโฮมเมดแล้วถ้าเราอธิบายลูกค้าจะรับได้อย่างเช่นไอติมน้อยหนาผมก็จะมีเฉพาะเดือนกันยาเดือนอื่นไม่มีเพราะน้อยหนามันมีในเดือนนั้นแล้วก็น้อยหนาเป็นอันที่ลูกค้าก็จะถามถึงเยอะมากเพราะว่ามันหากินยากไอศกรีมรสรสส้มแล้วรสอื่นๆอย่างเช่นมะม่วงนะครับมะม่วงสีไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นมะม่วงที่เราได้มาสีไหนมันก็ไปสีนั้นเราไม่ได้แต่งสีแต่อุตสาหกรรมไม่ได้นะไอติมอุตสาหกรรมนี้ทุกอย่างต้องเท่ากันหมดเพราะนั้นเขาจะต้องแต่งอะไรบางอย่างเพื่อให้มันคงตัวนะความหวานก็ต้องให้เท่าเดิมส่องกล้องอะไรเงี้ยความหวานเราก็ไม่ส่องกล้องเราก็มายังไงไปอย่างนั้นนะครับลูกค้ารับได้ในความเป็นนี่คือเสน่ห์นี่คือความแตกต่างที่ไม่มีทางได้ทานจากไอศกรีมอุตสาหกรรมนะแล้วก็ไม่ใช้วัสดุกันเสียเพราะว่าเราไม่ต้องผลิตแบตใหญ่นะมันวนไปเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดนะครับก็เพราะฉะนั้นอายุเนี่ยเราจะคำนวณไว้ที่3เดือนแต่3อาทิตย์ก็หมดละแล้วเราก็ผลิตใหม่นะครับงั้นจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราตั้งการทำประกอบการเราตั้งเป้าได้2อย่างคืออะไรมาก่อนระหว่างความสุขกับกำไรไม่ผิดทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะตั้งว่ากำไรเดี๋ยวคุณก็ได้ความสุขถ้าตั้งว่าความสุขเดี๋ยวก็ได้กำไรงั้นผู้ประกอบการก็มีอยู่2แบบนะครับบางคนเอากำไรมาก่อนเดี๋ยวพอได้กำไรเสร็จคุณได้เงินคุณก็มีความสุขอันที่สองก็คือเอาความสุขมาก่อนถ้าเรามีความสุขลูกค้ามีความสุขลูกค้าจ่ายเราก็ได้กำไรก็สำหรับเราเองเราความสุขมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวกำไรก็ตามมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็คือเราไม่ได้กังวลว่าลูกค้าจะมาหรือไม่มาเพราะว่าเราต้นทุนต่ำในเรื่องการจัดจำหน่ายเนาะเราไม่อยากขึ้นราคาสูง30 บาทนี่คนกรุงเทพบอกว่าถูกละนะแต่ตอนเอาไปทำบุญที่วัดนี่พระจะตื่นเต้นเพราะพระไม่ค่อยได้ฉันไอติมเราไม่เคยมีใครเอาไอติมใส่บาตรถูกไหมแล้วก็เอาไปสังฆทานก็ไม่ค่อยเห็นคนเอาไอติมไปสังฆทานนะเพราะมันจะละลายหมดไงแต่ไอติมอันนี้มันจะไม่ค่อยความเป็นไขมันมันจะไม่สูงมากแล้วก็เราก็จะน็อกที่อุณหภูมิลึกพอสมควรเพราะนั้นมันก็จะอยู่รอพอสังฆทานถวายเสร็จท่านฉันเสร็จปุ๊บไอตรงนี้ก็อ่อนตัวพอดีทานได้พอดีพระก็จะตื่นเต้นนะแล้วก็บางรูปท่านก็ถามว่าเฮ้ยถามจริงเหอะมันราคาเท่าไหร่ต่อถ้วยพอบอก30 บาทพระก็ตกใจว่าทำไมมันแพงคือพระไม่เคยซื้อไงมีคนเอามาถวายก็ตอนหลังคนก็บอกว่าเออเนี่ยได้ไอเดียแล้วเอาไอติมไปถวายพระแล้วก็บางช่วงเราก็ทำไอติมปานะนะไอติมปานะถวายก็คือฉันได้ทั้งมือเย็นก็ฉันได้อย่างเช่นไอติมน้ำอ้อยอย่างเงี้ยก็เอาน้ำอ้อยมาปั่นเลยนะครับก็เป็นคีลานะเภสัชพระฉันได้มาถึงตอนสุดท้ายอันนี้คือหัวใจที่อยากเมื่อกี้เป็นเรื่องความเป็นมานะทีนี้ไออันนี้คือความคิดสร้างสรรค์ด้วยความที่ชอบทานไอศกรีมแล้วไปที่ไหนก็ทานเนี่ยแล้วก็จะพยายามมองหาโอกาสนะครับทั้ง9อันเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเลยแล้วถามว่าจะทำไหมยังไม่แน่มีบางอันที่อยากทำแล้วก็ทำแล้วสนุกนะครับนั้นถ้าผู้ประกอบการคิดว่าตัวเองมีปัจจัยมีหัวใจแล้วมีปัจจัยแล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรที่จะมาสนับสนุนและอยากจะเกิดในธุรกิจไอศกรีมเนี่ยมันมีวิธีอีก9วิธีนะที่จะแจ้งเกิดได้นะครับจริงๆแล้วผมอยากทำมากก็คือเปิดร้านเป็นบานาน่าสปิทอย่างเดียวก็คือเปิดร้านเป็นชื่อบานาน่าสปิทเลยนะซึ่งข้างในร้านอาจจะไม่ได้ขายบานาน่าสปริตอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าบานาน่าสปริตไม่ใช่แบบนี้อย่างอันนี้คือมาตรฐานใช่ไหมแต่มันสามารถที่จะเป็นไปได้อีกหลายทางนะเป็นแบบคำแบบซูชิก็ได้นะเสิร์ฟได้หลายแบบอะคำว่าบานาน่าสปริตเนี่ยเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้เสิร์ฟแบบจะไปฟิวชั่นแล้วนะครับเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้หรือว่าเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้อันนี้ของฝรั่งแต่ว่าที่เมืองไทยก็มีคนทำแบบนี้นะอร่อยมากร้านอิตาเลียนอยู่ตรงการรวมโชคอ่ะจิออตโต้มั้งร้านอาหารอิตาเลียนจิออตโ
ถ้าเราสั่งของหวานเขาอะไอติมกล้วยหอมทอดบวกไอติมกล้วยหอมทอดเขาจะเสิร์ฟเอากล้วยหอมทอดแบบแห้งอะพร้อมเปลือกอะมาเสิร์ฟโหอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นเฉพาะหมวดเปิดร้านไอศกรีมบานาน่าสปิทอย่างเดียวเปิดได้เลยนะครับกล้วยแล้วก็ไอศกรีมอะไรก็ได้แต่คนเข้ามาอาจจะไม่เอากล้วยก็ได้แต่ว่าหัวใจของตัวดึงดูดก็คือตัวคำว่าบานาน่าสปิทจะเป็นตัวดูดลูกค้าเข้ามาแล้วก็ครีเอทิวิตี้ที่เราสามารถสร้างบนไอศกรีมที่มีคำว่ากล้วยอยู่เนี่ยมันทำได้เยอะหรือว่าบนบานาน่าสปิทเองเราก็แซงว่าบานาน่าสปิทก็คือไม่มีกล้วยก็ได้ไม่มีบานาน่าแต่ว่าเสิร์ฟเป็นไอศกรีมก็ได้อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคืออันนี้ผมเคยอยากเปิดมากมิลค์เชคนะมีคนเปิดสมูทตี้ละนะจริงอยากเปิดมิลค์เชคมิลค์เชคเป็นการทำที่ทำได้อีกหลายแบบถ้าออริจินอลมิลค์เชคคือเครื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาประมาณนี้แต่มันไปได้อีกหลายทางมากนะครับปิดด้วยแมชเมลโล่แล้วก็พ่นไฟก็ได้นะหรือเสิร์ฟเป็นแบบบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ก็ได้ไวท์ช็อกก็ได้โอ้โหไปได้หลายทางมากคือยังไงมนุษย์อ่ะมันกินนมอยู่แล้วนะไอศกรีมมันก็คือนมอ่ะแล้วก็ถ้าเราทำมิลค์เชคแล้วก็ในบนความเป็นมิลค์เชคเองอ่ะมันสามารถที่จะคำว่ามิลค์มันสามารถไปทางโปรตีนที่มาจากพืชก็ได้นะอย่างเช่นซอยอย่างเช่นถั่วต่างๆนะถั่วเหลืองถั่วต่างๆสามารถจะเป็นนมได้หรือว่าตัวนมมันไปได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคำว่ามmilkshake อ่ะมันไปได้เยอะมากเลยนะครับแล้ว milkshake ยังไงมันก็มาจากเบสไอศกรีมอยู่แล้วนะทำออริจินอล milkshake แบบใส่น้ำแข็งนี่คือออริจินอลใช่ไหมแล้วถ้าเป็น milkshake แบบไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้ milkshake แบบท็อปปิ้งแบบไม่มีท็อปปิ้งแบบใส่คาราเมลแมชเมลโล่ให้ลูกค้าเบิร์นเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ไปอีกทิศทางมันไปได้อีกเยอะมากอันนี้คือถ้ากิมมิกหรือธีมที่เราจะอัดลงไปเนี่ย1 2เนี่ยมันสามารถทำได้นะครับอันที่3เนี่ยเป็นอันนี้ตั้งชื่อเล่นๆนะครับเป็น all about sorbet นะก็คือเป็นไอศกรีมที่ไม่มีนมนะเป็นน้ำผลไม้ปั่นขึ้นมาเป็น sorbet ก็ถ้าเป็นสดชื่นเลยก็คือพวกส้มพวกมะนาวนะราสเบอร์รี่หรือว่าตัวแก้วมังกรแก้วมังกรนี่ทำยากมากมันไม่มีรสชาติก็ไม่มากลิ่นก็ไม่มาเฮ้ยมันเล่นยังไงวะนะแต่ถ้าเกิดคนทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วมันก็รับได้แหละนะแก้วมังกรนี่เป็นสามารถจะมาทำพวกซอร์เบ้ได้นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่รักทางนี้จริงๆผมไม่ค่อยมาสายพืชผักเท่าไหร่นะชอบไปทางสายนมมากกว่าก็เป็นเชอร์เบตก็คือเป็นกลุ่มเมื่อกี้แต่ว่ามีนมด้วยก็คือไอศกรีมส้มมีนมด้วยแล้วเวลาเราเล่นเป็นสายลุงอ่ะมันสนุกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเป็นเปิดร้านไอศกรีมที่เป็น all about sorbet ซึ่งจากตรงเนี้ยจากตรงข้อ3ข้อ4เนี่ยมันสามารถเป็นสมูทตี้ได้นะเป็นสมูทตี้ไปทางสมูทตี้ต่างๆได้ไปทางสุขภาพได้เพราะ2ตัวนี้เป็นสายสุขภาพอันนี้สุขภาพมากนี่สุขภาพน้อยนะครับมีนมด้วยแล้วก็พวกนี้สร้างสรรค์อยู่บนนี้ได้อีกเยอะตัวที่3มันจะ3กับ5มันบางทีมันเป็นอาจจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นวีแกนเฟรนลี่วีแกนเยอะมากบางสวิรัติเยอะมากถ้ามองว่าเราทำ2ตลาดก็คือทำทั้งตลาดเอ็นยูเซอร์ด้วยแล้วก็ทำร้านอาหารด้วยก็โฟกัสไปที่ร้านอาหารบางสวิรัติเลยแล้วก็ซัพพลายวีแกนตัวนี้เข้าไปเนี่ยโอ๊ยสบายเลยอันนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจนะแล้วว่าเปิดเป็นร้านแซนด์วิชไอศกรีมก็ได้นะครับเป็นอาโทษทีไม่ได้ขยับรูปนะนี่เป็นตระกูลวีแกนนะครับสายแข็งอ่ะสายแข็งสายอุตสาหกรรมอ่ะเบนแอนด์เจอร์รี่หรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาก็ทำวีแกนขึ้นมานะครับเอาใจกลุ่มเนี้ยแล้วคนที่ไม่ใช่วีแกนก็กินหรือว่าโฮมเมดก็ทำวีแกนเช่นกันนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสายแซนด์วิชนะครับจริงๆแล้วไอศกรีมแซนด์วิชบ้านเรามีมานานแล้วนะที่มันอยู่นานมากใส่ข้าวเหนียวด้วยใส่ลูกชิดด้วยไอติมขายตามโรงเรียนเนี่ยไอศกรีมแซนด์วิชนั้นแหละขนมปังอร่อยมากนะบางๆแล้วก็ตักไอติมปุ๊บๆแล้วเอานมเหยี่ยวราดลงไปอร่อยมากอันนี้สิงคโปร์มันก็ไปทำเหมือนกันแต่ว่าผมว่าขนมปังบางอร่อยกว่านะไม่จะเป็นต้องหนาขนาดนี้นะแล้วก็ส่งเขาเป็นไอศกรีมทำมาเป็นบาร์ของเราเป็นตัด
กลมๆวางลงไปแล้วก็เอานมราดอ่ะไอศกรีมแซนด์วิชไปได้อีกไกลนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกริลแซนด์วิชโอ้มันทำได้อ่ะความคิดสร้างสรรค์มานะเปิดร้านไอศกรีมแซนด์วิชเลยนะเพื่อเป็นตัวพระเอกอ่ะแต่ว่าไอติมตัวอื่นขายไหมขายแต่ว่านี่คือพระเอกเพื่อจะดึงคนเข้าร้านนะอันที่แม่ทำแล้วก็กำไรเยอะเป็นเรือธงนำสมัยก่อนก็คือไอศกรีมเค้กหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแม่ก็ทำเค้กใส่ถาดใหญ่ๆเหมือนถาดเรานึกถึงถาดขนมชั้นนะครับใหญ่ๆเงี้ยนะแม่ก็ทำเค้กบางๆแล้วพอเอาออกจากเตาปุ๊บก็พักหน้าพักหลังมันให้มันเย็นเสร็จแล้วก็พอไอศกรีมออกจากเครื่องอ่ะมันจะนุ่มๆอยู่อ่ะแล้วก็ตักแล้วก็ปาดเสร็จแล้วก็โรมันขึ้นไปโรเสร็จแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วไปแช่พอมันแข็งปุ๊บก็ตอนเสิร์ฟก็ตัดเป็นเหมือนแยมโรออกมาเป็นอย่างเงี้ยโอ้ขายดีมากแล้วก็ได้ราคาด้วยนะครับมันพูดถึงแล้วก็ยังอยากกินมันเป็นคือมันลงตัวระหว่างไอศกรีมกับเค้กอ่ะแล้วก็1ชิ้นเนี่ยกำลังดีนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะไอศกรีมเค้กสเวนเซ่นมันจะเสิร์ฟแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทำมันมีเทคนิคการโรนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าสมัยนี้ก็เรานึกถึงต้องเขาโรซูชิอ่ะมันก็จะไอไม่ใช่ซูชิเขาเรียกอะไรไอมวนๆของญี่ปุ่นสาหร่ายมวนๆเนี่ยนะเรียกอะไรนะพวกเขาปั้นโรทั้งหลายเนาะมันมีเทคนิคการโรแบบนั้นแหละนะครับไอ้นี่หน้าเปิดเป็นร้านอย่างนี้อย่างเดียวขายทั้งปลีกทั้งส่งนะ อันต่อมาก็คืออันที่8เนี่ยอันที่ผมอยากทำเช่นกันนะนี่ที่ลิสต์ออกมานี่คือเป็นความฝันหมดแล้วก็ไม่ได้หวงความฝันเลยพร้อมที่จะว่าใครโดนอันไหนก็ทำอันนั้นได้นะครับก็คือ DIY เหมือนนึกถึงตอนเราไปกินสุกี้อ่ะก็คือเป็นร้านไอติมอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโต๊ะมีหม้อสุกี้วางข้างหน้าแต่เราเอาหม้อไอติมมาวางเอาเครื่องปั่นไอติมมาวางแทนแล้วก็มาถึงปุ๊บบอกว่าอยากทานไอติมอันนี้แล้วเราก็เอาสูตรเอาตรงนี้มาให้แล้วให้ลูกค้าทำเองอาจจะไม่มีไข่นะหรือว่าอาจจะเป็นเบสที่ผสมไว้แล้วให้ลูกค้าหยิบมาผสมเองลูกค้าอยากทานอะไรก็คืออยากทานสายไทยก็เอาเป็นเบสกะทิแล้วก็มีขนุนมีอะไรมาให้เขาหยอดเองแล้วก็อยากทานสายฝรั่งก็จะเป็นเบสนมอยากทานเป็นซอเบก็เป็นเบสน้ำส้มอะไรต่างๆแล้วก็ให้เขาผสมเองระหว่างที่รอเครื่องมันปั่น15นาทีก็นั่งคุยกันเหมือนเรารอสุกี้สุกแหละนะลูกค้านั่งคุยกันไอ้เครื่องนี้ก็ปั่นไปมันร้องติ๊ดติ๊ดเสร็จแล้วก็ตักกินลูกค้าก็ตักกินเองแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่า DIY แล้วกันนะเหมือนสุกี้จริงๆแล้วเราไปกินเราก็สนุกตอนมันทำนั่นแหละอร่อยไม่อร่อยก็คือเราทำเองมันจำเป็นต้องอร่อยละเพราะฉะนั้นนี่คือเหมือนกันอ่ะนะฮะก็มีคาราเมลมีนมเหยี่ยวมีอะไรให้หยอดเองได้ลูกค้าก็เติมเองได้นะครับไอ้ DIY เนี่ยทำได้ลงทุนเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องนี้ราคาประมาณ 4,000 บาทนะแต่ถ้าจะทำจริงๆเราจะใช้เครื่องประมาณ 20,000 ก็คือเป็นเครื่องที่มีคอมเพรสเซอร์ข้างในเสียบปลั๊กแต่ถ้าอันนี้ไม่มีคอมเพรสเซอร์เป็นใช้วิธีเอาหม้อมันไปแช่น้ำแข็งแช่ตู้แข็งไว้คืนหนึ่งแล้วตอนเช้ามันก็จะพอมันพร้อมเราก็ให้มันถ่ายความเย็นออกมาที่ตัวเนื้อไอศกรีมนี่จะถูกนะครับตอนเริ่มต้นลองแบบนี้ก่อนก็ได้พอมันติดลมก็ค่อยลงทุนเป็นเครื่องปั่นจริงๆอันสุดท้ายก็คือตัวนี้อันนี้ผมไปที่ Google มีไอศกรีมยี่ห้อ Google ให้กินด้วยนะเฮ้ยน่าสนใจไว้นะก็คิดว่าไอเดียอันนึงก็คือเวลาเราไปเอารถไปเข้าอู่ Honda เขาก็จะมีมาม่าให้เรากินใช่ไหมมีไอติมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในตลาดนั่นแหละวอลอะไรก็แล้วแต่ให้เราหยิบกินได้ฟรีใช่ป่ะมันจะดีไหมถ้าผมไปคุยกับ Honda บอกว่าเฮ้ยผมจะทำไอศกรีม Very Strawberry หรือว่าเป็น Very Berry ดีกว่าก็คือเอาเบอร์รี่ที่มีอยู่ในเมืองไทยอะเอาหม่อนเอามีสร้างสตอรี่นิดหน่อยนะเอาหม่อนออร์แกนิกเอาสตรอเบอรี่ออร์แกนิกของการหลวงแล้วก็เอาอะไรลี่อีกอันนึงมาสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่คือหม่อนใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกลี่นึงได้บลูเบอร์รี่อะไรสักอย่างนึงนะมาเป็นทรีเบอร์รี่เฮ้ยเป็นสูตร Honda Only เว้ยไม่กินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่แล้วก็ไปบอก Honda บอกว่าผมทำไอศกรีมซัพพลายให้คุณไม่ต้องไปซื้อยี่ห้ออื่นเป็นไอศกรีมยี่ห้อเบอร์รี่ฮอนด้าแล้วก็ติดโลโก้ไปเลยแล้วคุณเอาไปรับลูกค้าคุณ
มันดูศักดิ์สิทธิ์มากแบรนด์มันได้อะเหมือนนั่งกินแบรนด์ Honda เข้าไปอะนะมันแล้วมันอร่อยด้วยนะแล้วกินที่อื่นก็ไม่ได้อีกนะครับในถ้วยเนี่ยเป็นไอศกรีม Lucky Load นะไอศกรีม Lucky Load มีที่คณะบริหารธุรกิจมชเขาไปช่วยกับคณะวิศวะเขาไปร่วมกันช่วยชาวบ้านเรื่องไอเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจบโครงการด้วยการทำอาหารทุกอย่างมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่หมดตั้งแต่เมนดิชอาหารกรุบกรอบจนกระทั่งของหวานพอของหวานปุ๊บมันจะเป็นไอศกรีมเขาก็เลยมาบอกว่าพี่ทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้หน่อยบอกโอ้โหไว้กลิ่นก็ไม่ได้จืดก็จืดจะทำได้ไงไอติมข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมก็คิดอยู่นานว่าเอ๊ะทำยังไงก็เลยเอาไอศกรีมเผือกกับข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเจอกันมันลงตัวมากก็เป็นเผือกไรซ์เบอร์รี่นะครับเผือกก็เป็นเผือกออร์แกนิกไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกมาเจอกันเผือกได้ความหอมและได้ texture ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ความกรุบๆและความทรงตัวของเม็ดแต่เทคนิคการหุงข้าวจะต้องมีเทคนิคนิดนึงน็อกร้อนน็อกเย็นอะไรของมันเพื่อให้มันลงตัวนะแล้วก็หรือว่าต้มในกะทิอะไรเงี้ยเพื่อให้มันไม่เวลามันคืนตัวมันจะไม่แข็งกรอบมันจะมีความมันจะได้ความมันในกะทิเข้าไปอุ้มมันนิดนึงก็ผมก็เลยบอกคณะบอกว่าเนี่ยถ้าผมตอนนั้นผมยังรับราชการอยู่ตอนนี้ไม่ได้ออกมาได้1เดือนแล้วถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมจะทำให้ก็คือคณะบริหารเนี่ยรับแขกเยอะมากนะเดี๋ยวดูงานเดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวโปรเฟสเซอร์มาเที่ยวต้องไปซื้อของมาต้อนรับใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศในโลกเลยแล้วกันว่ามีไอศกรีมรสนี้กินเอาเป็นยี่ห้อบริหารธุรกิจเป็นต้นนะอันสุดท้ายเนี่ยผมว่าตลาดมันมหาศาลตลาดมันใหญ่มากนะครับในกรุงเทพก็มีคนทำแต่ว่าก็เราก็เป็นโฮมเมดแล้วก็ทำผลิตให้ตัวนี้ดังนั้น5รูปแบบธุรกิจเนี่ยสามารถเกิดได้แล้วยังไม่มีใครทำเป็นจริงจังอาจจะมีคนทำตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หน่อยถ้าให้ผมเลือกทำได้นะอันเนี้ยสนุกที่สุดเบอร์8 DIY สนุกที่สุดนะแล้วก็กำไรดีด้วยนะลูกค้าทานไม่หมดมา2คน1หม้อทานไม่หมดแล้วก็บรรจุใส่ถ้วยน็อกน้ำแข็งแห้งหิ้วกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยแล้วก็มีความสนุกก็ปั่น 5-6 โต๊ะก็ปั่นแข่งกันนะแล้วก็กินคุยเสร็จเก็บล้างกลับคนใหม่ก็มาบริหารสต็อกก็ง่ายวัตถุดิบก็ไม่ต้องเก็บนานนะครับพรุ่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สนุกนะไอ้นี่ก็สนุกเนี่ยนี่อยากทำมากอันนี้ลูกเชคนะเอาล่ะก็ได้เล่าให้ฟัง3เรื่องก็คือเรื่องโอกาสทางธุรกิจไอศกรีมนะว่ามีมูลค่าตลาดที่ใหญ่แล้วก็การเดินทางของขาใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกลางกลุ่มทั่วไปกับกลุ่มพรีเมียมเขาล้วนเดินทางอยู่บนเส้นทางของการประยุกต์เอาผลไม้พื้นถิ่นเอาสินค้ายอดนิยมเอาช็อกโกแลตในตลาดโคแบรนด์เอามาดัดแปลงทำทั้งนั้นเลยนั่นเป็นสิ่งที่ธุรกิจทำได้นะครับนี่เป็นโอกาสมหาศาลตำนานเนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อจะให้เห็นว่าทุกธุรกิจกำไรไม่เคยอยู่กับที่ที่มาของรายได้ย้ายที่เสมอ channel ช่องทางการจัดจำหน่าย segmentation ของลูกค้าการสื่อสารการตลาดเคลื่อนย้ายไปตามช่วงเวลาถ้าเราทำไปให้ synchronize ไปกับเขาได้เหมือนเต้นไปเพลงเดียวกับเขาเราก็สามารถที่จะอยู่ในธุรกิจได้แล้วก็ปัจจัยอีกอันนึงตอนที่ผมไปบรรยายให้กระทรวงพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการของกระทรวงพาณิชย์ฟังผมก็จะพูดเสมอว่าปัจจัยอีกอันนึงที่ทำให้เรายั่งยืนนอกจากสิ่งที่เราเล่าแล้วก็คือเรื่องการเสียภาษีนะเราชำระภาษีถูกต้องมาตั้งแต่สมัยแม่ปูฐานไว้ดีแม่ชำระภาษีถูกต้องทุกอย่างนะแล้วก็มาถึงรุ่นที่สองเราก็ชำระภาษีถูกต้องทุกอย่างไม่ละเมิดภาษีเลยแม้แต่เรื่องเดียวช่วงไหนสรรพากรจะต้องทำเป้าเขาก็ส่งคนมานั่งในร้านเลยนะนั่งในบ้านเลยนะเราก็บอกว่าพี่ธุรกิจผมแค่นี้ยังจะมาอีกเหรอเขาบอกว่าเขาต้องมาเป็นหน้าที่เพราะว่าคนหนึ่งได้กี่กิจการไม่รู้ที่จะต้องมาเขาก็มาตรวจบัญชีเราก็มีบัญชีเล่มเดียวเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาไม่ได้มาตรวจบัญชีสมุดของเราเท่านั้นนะเขาดูสมุดของเราเสร็จเขาไปดูสมุดของซัพพลายเออร์ว่าคุณซื้อถ้วยพันถ้วยสมมติว่าผมซื้อถ้วยพันถ้วยต่อเดือนสามารถคำนวณได้แล้วว่า1ปีผมซื้อถ้วยเท่าไหร่แล้วมันก็คำนวณออกขายเท่าไหร่เขาก็มาชนยอดตรงเนี้ย
แล้วไม่ได้ชนถ้วยอย่างเดียวนะเขาชนถ้วยชนนมชนวัตถุดิบเสร็จแล้วเขาก็มาเช็คครอสเช็คกับเราก็จับผิดอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราก็ตรงทุกอย่างนะฮะก็ผมก็จะบอกผู้ประกอบการว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเสียภาษีให้ตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาเงินจากโกงเงินแผ่นดินก็จะไม่มีใครมาโกงเราแล้วคนเหล่านั้นจะกลับมาสนับสนุนเรานะครับแต่ถ้าเราโกงแผ่นดินเงินแผ่นดินนี้เรามีโจทย์อยู่60ล้านคนนะที่จะต้องมาตามเอาคืนกับเรานั้นเพื่อความสบายใจเพื่อความถูกต้องเสียภาษีชำระภาษีถูกต้องทุกอย่างก็จะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดได้ยั่งยืนแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่คนรักนะผมก็เชื่อว่าที่เงินไม่หายเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินใครเพราะฉะนั้นเราให้ลูกค้าชำระเงินเองก็เลยทำให้มีผลแห่งการที่เราไม่เอาของคนอื่นคนก็อื่นก็ไม่มาเอาของเราลูกค้าก็ภาคภูมิใจนะที่ได้สนุกกับการวิธีการจ่ายเงินที่แปลกใหม่นะในประเทศไทยก็ถ้าไม่ไปบ้านนอกจริงๆก็ไม่มีหรอกนะถ้าเราไปยังมีนะแถวสันปะตองเอากล้วยมาวางหน้าบ้านเอาเงินใส่ไว้อะไรเงี้ยอันนั้นยังมีอยู่ก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องตำนานแล้วก็ก้าวรูปแบบที่น่าทำนะถ้าเราได้ส่งเสริมธุรกิจไอศกรีมใครอยากทำมีหัวใจจะทำสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันมาหมดนะครับก็จบไม่รู้ใช้เวลาไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะโอ้11โมงครึ่งโอเคก็ประมาณนี้ครับที่อยากจะแชร์แล้วก็จริงๆแล้วอยากจะขอบคุณสวทช.ที่ให้โอกาสมาเรียนเมื่อปีที่แล้วนะก็ลองทำสูตรใหม่ของสวทช.นะครับก็เป็นสูตรที่ร่วมกับทางอุตสาหกรรมเกษตรทำขึ้นมาก็เป็นการเรียนเบสไอศกรีม3เบสด้วยกันก็เบสนมสูตรเขาดีนะครับแล้วเวลาเราได้สูตรเข้ามาเราก็ต้องทำสูตรเขาก่อนพอทำไปสักพักหนึ่งเราก็ดัดแปลงอย่างเช่นภรรยาผมบอกว่าเฮ้ยเขาให้ใช้เนยออคิดเราก็ไปใช้เนยตายแล้วดึงชื่อแพงๆอ่ะไอ้ลูกไม่ใช่อาราวีเดี๋ยวเขาให้ใช้2ตัวเนี้ยแต่ว่าเราหนีไปใช้มะกอกน้ำมันมะเนยมะกอกแทนมันแพงไป4เท่าเฮ้ยแต่มันเท่มากก็คือมันทำให้แตกต่างไงก็คือเขาสอนเบสมาละนั้นเหมือนเราไปเรียนซื้อเครื่องทำไอติมอ่ะเขาก็จะสอนเบสเราใช่ไหมแล้วก็ให้เราใช้ผงใช้อะไรของเขาแต่ถ้าเราจะเป็นมือโฮมเมดจริงๆเราจะไม่ใช้ผงทำนะเราจะทำแบบที่อกสอนนี่แหละก็คือทั้งหมดจากสแกรชจากนับจากหนึ่งหมดเลยเป็นการประกอบขึ้นมาเองไม่ได้ใช้ผงสำเร็จการอย่างนั้นนะมันยั่งยืนแล้วมันศักดิ์สิทธิ์กว่าเพราะเราเข้าใจแล้วเวลาเราดัดแปลงอ่ะคือคน100คนเรียนมาสูตรเดียวกันขายลูกค้าก็รับรู้ได้ถูกไหมแต่พอเราดัดแปลงปุ๊บเราก็จะใช้สูตรเขาแหละแต่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างเพราะว่าเราสามารถขายในราคาที่แตกต่างได้เนยเราไปใช้เนยที่เป็นอีกระดับนึงมันจะให้ความมันน้อยกว่าแต่ให้ความละมุนที่สูงกว่าอย่างเอาลิ้นแยกได้เลยอ่ะสำหรับลูกค้าที่แยกแยะจริงๆนะลูกค้าจะรับรู้ได้งั้นมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการสามารถเอาไปแอพพลายได้ก็สามารถสร้างความแตกต่างเพราะคนขายไอติม10เจ้าคงไม่สามารถเหมือนกัน10เจ้าได้อ่ะครับมันก็ต้องสร้างความแตกต่างของตัวเองด้วยวิธีที่แนะนำไปงั้นชีวิตของเราทั้งผู้ประกอบการทั้งผมเป็นทั้งผู้ประกอบการทั้งคนกินไอติมนะแต่ไม่อ้วนไหมไม่อ้วนนะกินไอติมแล้วก็ไม่อ้วนนะเพราะจริงไอติมไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรอกนะกินเยอะต่างหากที่ทำให้เราอ้วนเพราะฉะนั้นเราก็กินแต่พองามนะกินไอติมก็กินแต่พองามกินทุกวันนะครับผมเซเว่นเนี่ยมันออกไอติมใหม่มาตลอดอะเราก็กินมันทุกวันแหละนะจนน้องๆที่ไปกินข้าวด้วยก็บอกว่าพี่นี่เสพติดไอติมเปล่าวะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอะเสพความหวานเสพติดความมันหรือว่าเสพติดนมหรือว่าเสพติดความเย็นไม่รู้แต่ว่ากินทุกวันแย่ที่สุดก็ซื้อไอติมน้ำแข็งไอติมน้ำแข็งก็อร่อยนะของเซเว่นก็กินหมดจนถึงแมกนัมก็กินแมกนัมกินทุกวันไม่ไหวมันแพงกว่าข้าวอีกนะก็นานๆกินทีก็กินไปเรื่อยๆก็ชีวิตมีความสุขนะครับถ้าได้ทานไอศกรีมมีคำถามไหมครับก็ขอบคุณครับที่ได้มาแชร์เนาะและอยากจะให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์แล้วก็คนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์นะครับมันมีทิศทางอีกเยอะและมีโอกาสอีกเยอะมากขอบคุณสวทช.และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณครับ